ผมว่าเราเริ่มกันก็ได้นะเดี๋ยวผมบรีฟให้ก่อนนะครับผมไปเจอวิดีโอช่อง5 What World ที่เขาพูดถึงแบบวิดีโอมันชื่ออะไรนะ Collector ที่ You Should Never Become ครับซึ่งมันอาจจะดูเหมือนเป็นแง่ลบไปหน่อยนะซึ่งจริงผมฟังดูแล้วมันก็ไม่เชิงว่ามันเป็น Collector ที่คุณจะไม่ควร Become ในทุกอันเสมอไปอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็มีบางอันที่มันก็ปกตินี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เลยจะเอามาลองถามความเห็นหลายๆท่านว่ามีความคิดเห็นแบบใดกับcollector หรือนักสะสมแบบสไตล์นี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับคือประเภทแรกเนี่ยมันจะชื่อว่าเก็บแต่ไม่เล่นนะครับเก็บแต่ไม่เล่นคือคนที่แบบซื้อกีตาร์แพงมากแล้วก็แบบไม่เล่นเก็บในกล่องอะไรเงี้ยนะครับผมว่าผมรู้จักอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็จะมีคนประเภทนี้แหละที่แบบกีตาร์ตัวละแบบหลักเกินครึ่งแสนอัพอะไรเงี้ยแล้วบางตัวก็คือแบบซื้อมาก็อาจจะหยิบมาเล่นครั้ง2ครั้งชีวิตของมันก็แบบนอนกล่องอยู่แบบ7ปี10ปี15ปีอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเอามาขายมือ2ปุ๊บเขาก็จะลงคอมเมนต์ว่าประมาณว่าแบบกีตาร์นอนกล่องเป็นเวลาตลอดมาแบบสภาพ 99% อะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆไอ้ทางช่อง5 What World เขาคอมเมนต์ว่าแบบมันกีตาร์มันเป็นแบบอุปกรณ์ที่เราควรจะเล่นน่ะแต่คนเหล่านี้เขาแบบบางทีเขาไม่ได้มองว่ากีตาร์มันเป็นเครื่องดนตรีหรือว่าเป็นอุปกรณ์เขามองมันเป็นแบบของสะสมงานศิลป์หรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือนักสะสมประเภทแรกนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวมั้ยผมมองว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรป่ะคือแบบก็เงินเขาอะแล้วเขาซื้อมาเขาถึงเขามองเป็นของสะสมมันก็เรื่องของเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยถ้าคนที่อยากจะซื้อต่อไปในเมื่อวันที่เขาเบื่อแล้วก็รับต่อไปแล้วถ้าคุณจะเล่นคุณก็เล่นอะไรเงี้ยโอเคมีใครมีความเห็นในเรื่องนี้บ้างไหมบางทีแบบโอ้ตัวนี้สวยจังเลยแบบออกมาแบบโอ้พรีเมียมมากราคาแบบ 7-8 หมื่นอะไรเงี้ยสวยซื้อมาแล้วก็ไปเล่นดองไว้อะไรเงี้ยครับผมจะบอกว่าก็จะนึกถึงลักษณะของคนประมาณนี้ออกไปถึงว่าลักษณะรูปร่างภายนอกกับกีตาร์ที่เขาจะสะสมก็จะเป็นกีตาร์สวยก็จะเป็นกีตาร์สวยๆที่แบบว่าเฟรมสวยๆครูสวยๆก็จะเป็นแบบตัวลิมิเต็ดอะไรงี้ใช่ไหมพี่ฮอบูทีข้างหลายก็จะอยู่ไม้เอ็กซอติกมากเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมหรืออาจจะมีกีตาร์ที่ชื่อรุ่นเหมือนกับฉายานักฟุตบอลโรนัลโดหรือนาซาริโอเดลิมาอะไรอย่างนี้หรือว่าก็ผสมกีตาร์ลีลิกสวยๆของมีกีตาร์บูท่านหนึ่งอะไรแบบนี้แต่จริงกีตาร์ลิลิกเนี่ยมันโอเคครับมันโอเคนะมันก็ถึงมันช้ำมันก็ของเดิมมันก็ถลอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่น่าเสียดายมากแต่ว่าเอาจริงอ่ะสายเนี่ยบางทีเขาจะมีความเข้าใจว่าแบบเขาเก็บไว้แล้วสภาพมันจะแบบ 100% ตลอดเวลาจริงมันไม่ใช่นะกีตาร์ที่มันนอนกล่องนานๆบางทีสีมันก็เฟดได้เหมือนกันถูกไหมอันนี้พูดถึงหลักแบบ 20-30 ปีอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นผมไม่รู้นะเข้าตัวใครบ้างหรือเปล่าไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าครับยังไม่เข้าในนี้ยังไม่มีสุลต่านครับผมนี่ไม่มีสายอินเวสเตอร์ระดับนี้ใช่ไหมโอเคงั้นผมขึ้นไทป์ที่2นะครับไทป์ที่2นี่คือScalper Investor คือ Scalper เนี่ยชื่อมันตรงๆอยู่แล้วก็คือสายแบบสายเก็งกำไรทันทีอ่ะคือแบบบางทีคุณจะเห็นว่าแบบมันจะมีกีตาร์บางตัวที่แบบออกมาปุ๊บรับลิมิเต็ดแบบทั้งโลกมี200ตัวอะไรเงี้ยพอนึกออกใช่ไหมคนพวกเนี้ยชอบไม่ชอบไม่รู้รักกีตาร์หรือไม่รักกีตาร์ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ซื้อไว้ก่อนสมมุติซื้อมาที่เท่าไหร่อ่ะ $3,000อย่างเงี้ยซื้อมาปุ๊บเอาลงขาย eBay เลยแล้วขายอยู่ที่ 3,500 อย่างเงี้ยมันจะมีคนประเภทนี้อยู่คนไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ฝรั่งอ่ะมีใช่ไหมคนไทยก็มีคนไทยก็มีเหรอ อันนี้เยอะครับเห็นบ่อยเคยเห็นใครทำกับรุ่นอะไรบ้างครับถ้าที่ผ่านมาเฟนเดอร์ตัวที่เรปลิก้าของเอ็ดดี้กาเล่นนะก็มีอ๋อคือแบบซื้อมาปุ๊บลงเลยอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นครับช่วงแรกๆเก็งกำไรมันจะไม่สูงมากแต่พอผ่านไปอย่างนั้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ราคามันจะเริ่มน่ากลัวละแต่แรกๆที่เขาแบบรับมาปุ๊บเขาจะได้กำไรจากตรงนั้นน่ะอาจจะ500 US ดอลลาร์หรือ 1,000 US ดอลลาร์อะไรประมาณนี้หรือถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นตัวอย่างนั้นน่ะราคาตอนที่ปล่อยออกมาผมจำไม่ได้เท่าไหร่น่าจะ 20,000 US ดอลลาร์มันเขาก็เก็งกันสัก 25,000 อะไรประมาณนี้โอ้โหก็คือเป็นพ่อค้าของประเภทของคนประเภทที่1เป็นพ่อค้าของคนประเภทที่1แล้วคำถามคือผมมันไม่ใช่คนประเภทที่1ผมเลยไม่เข้าใจไงคือแบบผมถ้าเป็นผมนะผมมองว่าเฮ้ยราคาตัวเนี้ยออกมาแบบออกจากร้านเลยคือแบบ 80,000 อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมันขายหมดแล้วไปเห็นใน eBay แบบแสนหนึ่งอย่างเงี้ยคือแบบมันขึ้นต้อง 20,000 น่ะคือเป็นผมไม่ซื้อนะคือต่อให้ผมอยากได้ขนาดไหนผมก็ไม่ซื้อมันอาการเหมือนตอนช่วง P5 มันเพิ่งออกมาใหม่ๆอ่ะแล้วแบบ P5 มันขึ้นไป
เครื่องละ 30,000 อะไรเงี้ยจำได้ปะผมก็ไม่ซื้ออยากเล่นก็ไม่ซื้อแบบมันทำใจซื้อไม่ได้คือมันเจ็บใจอะว่าแบบไม่มีคนที่แบบรีบไงคุณทีมความใจร้อนคุณทีมคนประเภทนั้นอย่างนั้นอ่ะผมก็เป็นด้วยบางทีอ่ะมันมีก่อนเท่ก่อนใช่แต่ว่าแบบมันเจ็บใจอ่ะคือแบบมันการที่เราลั่นซื้อไปมันรู้เลยว่ามันมีคนที่กำไรจากสิ่งนี้อยู่หมื่นสองหมื่นบาทอะไรเงี้ยแล้วมันคือเงินเราอ่ะเอ้ยอันเนี้ยผมขอพูดนิดนึงไอ้ตลาดรีเซลมันเห็นบ่อยไอ้ตลาดรองเท้าผมไม่รู้คุณทีมตามไหมอันเนี้ยน่ากลัวมันมีบางรุ่นอ่ะออกมาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 6-7,000 อ่ะตอนนี้บางมันเคยรีเซลสูงสุดไป 12,000 อ่ะฮะรองเท้าอ่ะแล้วมีคนซื้อเหรอมีครับมีครับโหโอเคมันคงเป็นอะไรที่ผมเข้าไม่ถึงจริงอ่ะโอเคไปไทป์ที่3มั้ยครับใช้คำว่าเกินตัวแล้วกันเกินตัวเนี่ยคือทางช่อง Five Watt World อ่ะเขาก็บอกว่าแบบคนพวกเนี้ยซื้อกีตาร์แต่ละตัวคือแบบสุดลิมิตบัตรเครดิตอ่ะคือแบบมันเงินที่ซื้อกีตาร์มันไม่ใช่เงินส่วนที่เหลือมันคือเงินแบบที่เบียดเบียนค่าใช้จ่ายทุกส่วนน่ะแล้วเอามาซื้อกีตาร์คือแบบชีวิตแบบอยู่แบบแรงแค้นมากแต่ว่ากีตาร์โคตรดีอะไรเงี้ยครับพอนึกออกไหมคนประเภทเนี้ยคือแบบมันยังไม่มีเบสเฟรมเลยอะคือแบบเอาฟูกเตียงมั่งนอนอยู่ในห้องแล้วไม่มีกรอบเตียงอะคือแบบไม่มีตังค์ซื้อกรอบเตียงแต่กีตาร์โคตรดีอะอันนี้คือภาพของนักดนตรีประเทศไทยหรือเปล่าครับไม่รู้แต่ว่าคือแบบ ยังไงก็ได้ขอให้กีตาร์ดีมากซื้อกีตาร์เกินตัวมากๆอะไรเงี้ยครับเห็นบ่อยพวกเล่นกลางคืนนะผมไม่ได้พลาดพิงใครนะแต่ส่วนใหญ่ก็แบบนั้นเหมือนกับกีตาร์ตัวนึงอาจจะต้องใช้เวลาผ่อนแบบ2ปีทาง Five Watt World เขาก็คอมเมนต์ว่าสิ่งนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับแบบให้กีตาร์เป็น priority ที่แบบสำคัญที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเข้าใจคือแบบมันก็มีสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดกับกีตาร์หรอกบางคนก็ทำแบบนี้กับหลายออบเจกต์ในชีวิตเช่นแบบรถอะไรเงี้ยใช่ไหมมือถืออะไรเงี้ยบางคนก็ซื้อแบบเกินตัวขึ้นไปเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วคำถามคือมันเกินตัวเขาจริงไหมเขาแบบใช้ทำอาชีพถ้าถามผมอะผมคิดว่าทำอาชีพอะใช้แบบสควอชคลาสสิกไวท์มันก็ทำอาชีพได้แล้วนะเล่นโปรเฟชชั่นอลลี่แบบเล่นบนเวทีเล่นร้านเล่นอะไรคือแบบสควอชตัวสูงอะไรเงี้ยมันก็เพียงพอมันไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยแต่ว่านึกถึงคนที่แบบว่าอาจจะเรียกว่าเป็นดนตรีมาพักหนึ่งแล้วกันเขาจะแบบอาจจะยังฐานะเก็บเงินอาจจะยังไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นแต่ว่าด้วยเขาเรียกอะไรด้วยตัวเนื้องานเขาอาจจะต้องแบบว่าทำให้ดูเป็นมืออาชีพหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อก็อาจจะได้แต่ว่าจริงมือถ้าจะเอาแบบเห็นในฟอรัมกีตาร์บางส่วนมันยังมีในจ้างบางประเภทที่ว่าถ้าไม่ใช่ F ไม่ใช่ G คือมันถือว่าไม่น่าไม่โปรเฟชชั่นอลยังไม่น่าไว้ใจเออเหรอเอางั้นเลยเหรอสควายก็ไม่ได้ใช่ไหมเอพิโฟนก็ไม่ได้อันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยรู้สึกว่ามันมีด้วยเหรอในจ้างที่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ไอ้แบรนด์ที่คุณว่า F หรือ G อย่างเงี้ยถ้าใช้อย่างแบรนด์อื่นสมมติใช้แบรนด์ P หรือแบรนด์ S อย่างเงี้ยมันก็ท็อปเหมือนกันนะขึ้นไม่ได้หรอฮะเขาจะไม่จ้างหรออืมนั่นแหละดิอ่ะแต่ว่าโอเคสำหรับอันเนี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นนักดนตรีก็ได้อาจจะเป็นแบบคนเล่นสนุกสนุกทั่วไปแต่ว่าแบบซื้อกีตาร์แบบสุดลิมิตของตัวเองอะไรเงี้ยครับหมอถ้าให้ผมก่อนส่วนตัวผมมองว่ามันคือมันเป็นการอุปกรณ์ที่เอาไว้วัดสถานะทางสังคมอ่ะเหมือนที่คุณทีมพูดตะเกียเราจะเห็นอย่างเงี้ยในหลายๆออบเจกต์บางคนก็รถหรือโทรศัพท์ที่เกินตัวอย่างกีตาร์ที่เกินตัวอย่างเงี้ยผมมองว่ามนุษย์เราอ่ะมันไม่ยอมให้ใครมาแบบมาดูถูกเราหรือว่ามามองว่าเอ้ยเราอยู่ในชนชั้นไหนคนเรามันมีเงินมันมีอะไรอ่ะต่อให้มันจะเกินตัวแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาเลือกก็คือการพยายามอัพสถานะทางชนชั้นของตัวเองขึ้นไปด้วยออบเจกต์ที่เขาใช้อ่ะส่วนตัวโอเคก็ฟังดูมีเหตุผลครับเออนี่ผมว่ามีเหตุผลไม่ได้อย่างกีตาร์ญี่ปุ่นบางตัวฮะราคาประมาณหมื่นกลางๆอย่างเงี้ยหมื่นเหยียบ 20,000 อย่างเงี้ยคุณภาพก็สู้กิฟสันได้นะหมายถึงพวกที่เป็นเลสพอลหรือพวกญี่ปุ่นบางตัวที่ทำทรงสตรัทก็สู้แบรนด์ F ได้นะไม่ใช่ว่าต่อยกว่านะคุณภาพดีเท่ากันเลยนะบางทีดีกว่าด้วยบางอันถูกกว่าแต่อยู่ในเลนส์ที่ถูกกว่าใช่ๆอันนี้ผมเห็นด้วยครับผมแท้ก็เพราะว่าแต่ตัวผมเองต้มเองนี่นะเพราะว่ามันก็คือคุณค่าทางใจของเราอะเราก็อยากมีเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยพวกแบรนด์ใหญ่ๆอะไปข้อต่อไปไหมข้อต่อไปคือ Elitist ครับ Elitist คือถ้าเอาง่ายๆก็คือแบบถ้ากีตาร์ต่ำกว่ามาตรฐานระดับนึงที่เขาขีดเส้นไว้อะคือขยะคือคนเหล่านี้เขาจะไม่ซื้อกีตาร์ที่ต่ำกว่า
ส้นหนึ่งที่เขาขีดไว้อย่างเช่นถ้าไม่ใช่ USA เขาไม่ซื้ออะไรเงี้ยผมนึกว่าหมายถึงเรื่องราคาแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบเรื่องเมตรอย่างนั้นโอเคเข้าใจราคาด้วยบางคนเขาก็ขีดเส้นขีดเส้นไว้ที่ราคาถ้ากีตาร์แบบต่ำกว่า 30,000 เขาไม่ซื้ออะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะขีดเส้นที่ความออเทนติกอะไรอย่างงี้ก็คือแบบของมันต้องดีระดับนึงเขาถึงซื้ออะไรเงี้ยครับก็วัตถุนิยมครับอย่างเงี้ยแล้วแบรนดิ้งล้วนคนเหล่านี้เขาก็จะไม่เคยรู้ว่ากีตาร์ที่แบบราคาต่ำกว่าที่เขาขีดไว้อะมันเป็นยังไงมันดีแค่ไหนหรือว่ามันเทียบเท่าได้แค่ไหนหรือว่ามันออฟเฟอร์ได้ขนาดไหนราคาของมันอะไรเงี้ยเขาจะไม่แตะเลยถึงแม้ว่ามันจะดีให้ตายยังไงนะกีตาร์ราคาถูกแต่เขาทำใจไม่ได้อันนี้ผมเคยเป็น เป็นอิลิติสเหรอใช่เคยเป็นอิลิติสอยู่พักนึงแล้วก็เลิกอะคุณหันข้อหามาสเตอร์แลนด์แล้วคุณไม่ต้องพูดคุณวัฒนกิจข้อหาเจสันคีเรียบร้อยแล้วครับผมไม่แต่ว่าโอเคในช่วงชีวิตหนึ่งผมก็ค่อนสร้างซื้อกราฟขาลงแบบราคามันเริ่มถูกลงเรื่อยๆอาจจะแค่รู้สึกว่าเราได้ลองหลากหลายมากขึ้นมั้งลองหลากหลายมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันแบรนด์มันก็ไว้ใจได้นี่หว่ามันก็หรือว่าบางทีเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่มั้งอะไรอย่างนี้เหมือนเขาเรียกอะไรแบบลดสแตนดาร์ดลงมาเรื่อยๆได้แสดงว่าคุณก็ไม่ใช่เอลิติสไงคือแบบคนที่เป็นเอลิติสเขาจะแบบอย่างเงี้ยอย่างที่คอมเมนต์บอกอ่ะคุณแจ็คบอกว่าแบบออเทนติกคือถ้าไม่ออเทนติกไม่ได้เมื่อก่อนผมเป็นแบบนั้นไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องรู้สึกว่าแบบอะไรก็ซื้อแล้วก็ซื้อให้มันดีไปเลยแล้วกันซึ่งดีเราก็จะคิดว่ามันต้องอยู่ในราคามาตรฐานประมาณนี้อะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นแบรนด์ประมาณนี้สเปคต้องประมาณนี้อะไรอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวผมแนะนำหัวข้อถัดไปเลยก็ได้ก็คือสน็อปคุณตามสน็อปแปลว่าอะไรดีภาษาไทยอ่ะสน็อปคือเหยียดเหรอครับเหยียดใช่สน็อปคือพวกเหยียดคือสน็อปกับเอลิติสไม่เหมือนกันเพราะว่าเอลิติสคือจะยึดอยู่กับของที่สูงระดับนึงคือสูงคือผ่านไม่สูงคือไม่ผ่านใช่ป่ะแต่สน็อปอ่ะคือคนที่แบบจะชอบอะไรแบบนึงอ่ะครับแล้วจะอวยเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่และเหยียดที่เหลือทั้งหมดเลยอย่างเช่นคือจริงๆสนอปแบบมันกว้างนะก็คือแบบสมมุติว่าถ้าคนที่เป็นสนอปอ่ะชอบแบบซูเปอร์สแตทอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าซูเปอร์สแตทคือแบบชนิดของกีตาร์ที่ดีที่สุดแบบแล้วแบบอีเทเลอีเลสพออะไรเงี้ยนึกออกป่ะกีตาร์คนแก่กกาโอ้โอะไรแบบนั้นแบบมันต้องเป็นซูเปอร์สแตทดิวะคอมันต้องบางๆมือผินเล่นง่ายอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมฮะรอบนี้โคตรเข้าตัวผมไม่ได้เหยียดเรื่องแบบหมายถึงเรื่องราคานะเว้ยแต่ก่อนอ่ะผมจะเป็นคนที่เฉพาะทรงเลสพอกับ SG อย่างเงี้ยกิฟต์ตัดเลสพอกิฟต์ตัด SG อย่างเงี้ยแล้วคนใช้สแตทใช้เดิมจะบอกทรงกระโปรงเล่นไปทำไมทุกวันนี้ผมมีสแตทเต็มบ้านเลยโอเคเข้าตัวครับเข้าตัวตอนแรกๆตอนวัยรุ่นไงมันถือเลสพออย่างเงี้ยเอ้ยมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนี่ว่าโตขึ้นมานิดนึงปุ๊บเชยไหลกูไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ไงผมเอจีก็พอตกเงี้ยจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะเอสพอผมเล่นอ่ะ2ชั่วโมงไหลผมก็เริ่มไปแล้วใช่ไหมอายุยังน้อยแต่ไหลผมเริ่มจะไปแล้วนะครับคือคนเรามันสามารถสน็อปได้ทุกเรื่องอะครับผมไม่เชิงว่าสน็อปนะวันนั้นผมซื้อกีตาร์ผมมีกีตาร์ตัวแรกแล้วมีครูเขาบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ซื้อตัวแพงๆไปเลยเขาถามผมนะมีตังค์เหรอสน็อปนี่หมายถึงว่าต้องแบบเป็นพวกที่แบบว่าเอาประมาณว่ามานี้เท่านั้นอะไรงี้มีไหมครับอันนี้นับรวมไหมครับก็อาจจะใช่นะก็คือแบบมันจะมีแบบสิ่งที่เขาชอบก็คือสิ่งที่เขาอวยอ่ะแล้วสิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือเขาเหยียดหมดเลยอะไรเงี้ยครับนี่คือสน็อปแล้วคอลเลคชั่นเขาก็จะมีแต่สิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยแบบกีตาร์อันนี้มันวินเทจไม่พออะไรอย่างงี้มีไหมครับมีแต่จริงๆเดี๋ยวมันมีอีกไทป์นึงเป็นวินเทจด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปถึงตรงนั้นโอเคในเมื่อเรามาในเวนี้เดี๋ยวผมเอาอันต่อไปเลยนะชื่อว่า value player ใช่ value player คือแบบเชฟพูดไปก็เข้าตัวคือประมาณว่าแบบโอ้ไอตัวนี้มันคุ้มมากเลยนะคือแบบใส่คุ้มราคามันเท่านี้แต่แบบ
โอ้โหมันไปได้ไกลกว่าราคามันเยอะเลยอะไรเงี้ยจริงคุ้มจริงโอ้โหคุ้มทุกสิ่งคุ้มที่แฟตปะทูอันนี้ก็เข้าตัวผมเข้าตัวผมเลยแล้วก็แบบอันเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นสโนปแต่แบบรีเวิร์สอะแบบก็คือแบบเหยียดแบบเอ้ยรู้จะซื้อแพงๆเล่นไปทำไมทีนี้ก็เล่นได้เป็นผู้ไม่เคยแตะของดีครับผมไอ้พวกนี้แล้วมันจะมีแบรนด์ขวัญใจ value player อยู่ประมาณแบบ 4-5 ตัวSquire เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมประมาณนั้นแบรนด์ตัว G จากแคนาดาอะไรแบบเนี้ยอ๋ออันนั้นมันก็ไม่ค่อย value เท่าไหร่นะผมว่าสมัยนี้นะมันก็ไม่ณจุดหนึ่งแล้วก็ขวัญใจชาวมือสองคือ GNL ณช่วงเวลาหนึ่งชาวแวลูใช่ไหมผมว่าเราชี้ตัวได้แล้วครับว่าใครชี้ตัวไม่ต้องชี้อ่ะเข้าทุกอันนะครับอันเนี้ยแวลูเพย์ก็จะรู้กันอยู่อะครับรู้กันอยู่อันนี้เข้าตัวไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกว่าเป็นแวลูเพย์มันก็ไม่ได้ผิดแค่อย่าเป็นสนอฟแค่นั้นเองสนอฟผมไปไกลๆเถอะไม่คุณชอบได้ค่าไม้ของแพงครับผมไม่เชื่อหรอกครับไม่และที่เจ็บที่สุดอะของไอช่องไอ Five World ที่มันบอกถึง Value Player คืออะไรรู้ป่ะมันบอกว่าคือถ้าเขาเอาราคาของไอ Value Guitar ที่ Value Player ซื้อทุกตัวมารวมกันซื้อมาทั้งหมดมารวมกันเออซื้อตัวดีมากๆได้ตัวนึงโอ้โหได้กี่ตัวซื้อมากี่ตัวถึงจะได้ตัวดีๆตัวนึงใช่คือคุณไม่ต้องพูดอะไรนี่มันโคตรเข้าตัวผมอ่ะแต่ช่างมันเถอะมีใครจะคอมเมนต์ value player อะไรไหมครับผมว่ามันค่อนข้างชัดแล้วนะมันก็พวกเราทุกคนนี่นะพวกเราทุกคนแหละครับผมว่ามันก็ตามด้วยแต่มันไม่ใช่ elitist ไง value player จะเป็นแบบตรงข้ามกับ elitist เนี่ยมันอยู่ที่ฐานะคนถ้าสมมติว่าเข้าวงการแรกๆแล้วฐานะดีอย่างเงี้ยผมว่าแรกๆทุกคนส่วนใหญ่มันจะเริ่มเป็น elitist กันก่อนแหละแล้วพอแบบพอเล่นเป็นพออะไรเป็นแล้วพอได้รู้จักมากๆได้ explore มากๆมันถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็น value player แต่ถ้าคนที่ตอนเริ่มเล่นแล้วไม่ได้มีเรื่องเงินซัพพอร์ตมากเขาก็จะเริ่มจาก value พอมีฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้นก็อาจจะเริ่มไปเป็น elite มากขึ้นมันอยู่ที่คนแหละครับอันนี้ผมอ่านหนึ่งว่าแบบมันจะมีคนที่แบบเขาแบบเขาจะเรียกว่าอะไรสถาปนาตัวเองเป็นแบบคนเล่นมานานเนี่ยบางทีจากแรกๆเขาก็ซื้อตัวถูกปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังรู้สึกว่าโอ้แบรนด์นี่มันดีจริงเลยนะฉันต้องซื้อแบรนด์นั้นสิแบรนด์เนี่ยอันนี้มันดีมากแล้วเขาจะแบบมาวัยในทุกสถานการณ์ว่าเนี่ยแบรนด์มันดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะมีคนประมาณนี้เหมือนกันแบรนดิ้งครับแบรนดิ้งมันยังมีผลอยู่เนาะสำหรับคนที่เล่นกีตาร์หลายคนก็ยังคิดว่าเรื่องแบรนด์เป็นเรื่องความน่าเชื่อถืออ่ะนะแต่ผมเป็น value player ในช่วงหลังของชีวิตนะเหมือนกันผมก็เหมือนคุณทีมอ่ะตอนที่ผมเริ่มเล่นกีตาร์แรกๆอ่ะผมพ่อแม่ซื้อให้ใช่ไหมผมก็ซื้อไอ้ Gibson Les Paul Studio มาเงี้ยแล้วหลังๆมาทุกล่าสุดผมเพิ่งไปแตกไอ้นี่มาไอ้ Fernandez FGZ 400ผมได้มา 2,500 ไอ้ที่โคตรดีเลยเออใช่ไหมใช่หลังๆมาเนี่ยผมแบบจะตามเก็บแต่กีตาร์แบบเนี้ยพวกแพงๆผมจะไม่ซื้อแล้วผมรู้สึกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่ายินดีด้วยคุณเป็น value player ที่แท้จริงครับ ขอบคุณครับโอเค value player ผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะค่อนข้างชัดเจนนะครับ category ต่อไปนะครับ Pokemon Master Gotta catch them all ใช่ Gotta catch them all ของมันต้องมี Pokemon Master เนี่ยคือคุณอ่ะจะดูคอนเทนต์ออนไลน์เยอะมากแล้วอันนั้นเขาก็ว่าดีอันนั้นเขาก็ว่าดีอันนั้นเขาก็ว่าดีคุณมีเทเลหรือยังนะคุณมี SG หรือยังนะคุณมีเซมิฮอลโลหรือยังนะคุณมีออฟเซตหรือยังนะคุณมีของมันต้องมีให้มันครบให้มันเหมือนมันจงเจาะจงผมเลยอ่ะเข้าตัวใครบ้างผมอะล่าอันเนี้ยช่วงนี้ผมเป็นอยู่ช่วงนี้ผมเป็นบ่อยช่วงนี้ผมเป็นแล้วคุณก็มานั่งดูคอลเลกชันตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณยังไม่มีอันนี้เลยนี่หว่าคุณยังไม่มีอันนั้นเลยนี่หว่าเข้าตัวใครบ้างยกมือพร้อมครับไม่มีผมยกมือเหมือนซูมให้อะอย่างยกมือนั่นแหละครับคุณได้เป็นโปเกมอนมาสเตอร์แล้วเขาบอกว่าโปเกมอนมาสเตอร์เนี่ยบางทีหาเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือเปล่าแค่เขาว่าดีก็ไปหาเก็บมาอะไรเงี้ยบางทีได้มาแล้วอยู่กับมันสักเดือนนึงก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบมันเลยอะไรเงี้ยครับนั่นคือหนทางแห่งโปเกมอนมาสเตอร์อันนี้คือมันต้องเจาะจงไปพวกหูเบาด้วยปะไม่รู้แต่ว่าผมว่าจริงๆถ้ามองในแง่ดีอ่ะจริงๆแล้วโปเกมอนมาสเตอร์คือคนที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ปะคือแบบถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์กับทรงนี้ทรงนั้นคุณก็เรียนรู้ก็คือมีไว้จะได้รู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย
คครับเราจ่ายค่าประสบการณ์ครับแล้วพอไม่มีแล็กก็ขายครับขอบคุณครับซึ่งมันจะลิงก์ไปสู่ประเภทถัดไปนะครับฟลิปเปอร์เนี่ยคือคนที่ฟลิปกีตาร์ตลอดเวลานะครับคือเขาจะมีไม่กี่ตัวคือคำว่าไม่กี่ตัวเขาจะมีแบบ 5-7 ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณจะเห็นว่าตัวนึงของเขาอ่ะในคอลเลกชันของเขาอ่ะจะเข้าแล้วก็ออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกแล้วก็คือเขาจะมีอยู่ประมาณ 5-7 ตัวตลอดแต่ว่ามันจะเข้าและออกตลอดเวลานึกออกป่ะก็คือมันจะรีเวิร์สกับแคตตาล็อกเมื่อกี้เนาะไออย่างนึงเขาจะเก็บให้ครบชอบไม่ชอบไม่รู้เก็บไว้ก่อนแต่อันนี้เก็บเข้ามาปุ๊บอ่ะชอบไม่ชอบไม่ชอบก็ขายอย่างนี้ป่ะฮะแล้วก็ลั่นตัวใหม่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นหรือว่าไปเห็นตัวใหม่ที่ชอบแล้วแบบจะต้องเทิร์นตัวเก่าทำทุนแล้วก็เพื่อไปเอาตัวใหม่อะไรเงี้ยเข้าใจจะมีแบบสไตล์นี้แล้วว่าฟลิปเปอร์คือฟลิปไปเรื่อยๆนะครับมีใครเข้าตัวไหมครับผมเองไม่เชิงนะโอเคไม่ได้ตั้งใจฟลิปแต่ต้องฟลิปครับใช่มันไม่ได้ตั้งใจโอเคครับฟลิปไปเรื่อยใช่ไหมเก็บไว้เต็มบ้านโดนด่าสิครับแต่ฟลิปเปอร์ผมว่าไม่มีอะไรมากก็จะเห็นว่าจะมีบางคนที่อาจจะเป็นฟลิปเปอร์บางคนก็ไม่ใช่ฟลิปเปอร์แต่ว่ามาดูอันถัดไปนะครับอันถัดไปผมตั้งชื่อมันว่าฮิปสเตอร์จริงๆก็เข้าตัวก็คือแบบทรงอะไรที่ชาวบ้านเขามีไม่เหมือนใครแบบทรงที่ชาวบ้านมีเราเล่นไม่ได้เราต้องเล่นทรงที่ชาวบ้านไม่มีอะไรก็ได้ที่แบบนอกกระแสสุดๆคนมีน้อยๆอะไรเงี้ยครับโอเคก็ผมก็ได้อยู่นะแบบสแตทอย่างเงี้ยไม่เล่นแบบเกอร์อะไรเลสพองเงี้ยไม่เล่นเกอร์กีตาร์เราต้องหน้าตาแบบแตกต่างอะไรเงี้ยครับอันนี้เรียกว่าฮิปสเตอร์อินดี้จัดมี explorer นี่นับไหมมันต้องถามว่า explorer นี่มันสมัยนี้มันนิยมขนาดไหนซึ่งจริงก็ไม่ค่อยนิยมอะครับพูดถึง explorer ภาพในหัวผมเจมส์ Hetfield คนเดียวเลยอะทำไมผมเล็กคาราบาวะเออผมนึกถึงแต่ผมนึกถึงที่หมูมากกว่าที่หมูเล็กแอดเล็ก explorer แต่จริงแล้ว explorer ผมถ้ามองว่ามันเป็นทรงประจำชาติของมันก็สแตนดาร์ดนะเออของมันคือสแตนดาร์ดของเมตาลิก้าอะไรเงี้ยผมว่าถือว่าเมนสตรีมนะฮาร์ดร็อกชาวเมทัลถ้าฮิปสเตอร์จริงๆต้องเป็นอะไรแบบ Moss Right อย่างเงี้ยฮิปสเตอร์ป่ะหรือแบบพวกแบบ Fender Paranormal อะไรเงี้ย Airline Airline แบบ Jack Black ใช้คนเดียวอะไรเงี้ยครับ Jack White ไม่ใช่ Jack White ไม่ใช่ Jack Black Jack White อ้วนๆหน่อยนะครับเออหรือไม่ได้หรือแบบถามว่าผมบูลลี่ได้ทรงนอกกระแสไปเลยอย่างเงี้ยยี่ห้อบูติคของอเมริกาอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยผมไม่เป็นแต่คือจะรู้สึกว่ากีตาร์ฮิปสเตอร์จะรู้สึกว่ามันน่าสนใจแต่คือไม่ถึงกับแบบเล่นทรงคลาสสิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเท่ใช่ทรงซ้ำเล่นไม่ออกต้องทรงไม่ซ้ำถึงเล่นออกอันนี้คือผมบางทีผมจะไม่เป็นกับทรงแต่จะเป็นกับสเปคบางอย่างเล่นอย่างเช่นแบบเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบบเราเล่นจูโรแมนติกไม่ได้แหละมันรู้สึกธรรมดาเกินไปมันต้องแบบงามมันต้องอย่างน้อยต้องแบบแบบมีเทียวพิษแปลกๆหน่อยอะไรอย่างงี้โอเคต่อไป10แล้วนะครับเรียกว่านักม็อดกระจายครับกีตาร์ทุกตัวที่มีในคอลเลกชันไม่มีอะไรที่เดิมๆเลยโมยับไม่สามารถเล่นกีตาร์ที่แบบมาเป็น factory default ได้นักม็อดนี่กีตาร์ทุกตัวของเขาในคอลเลกชันจะต้องถูกเปลี่ยนอะไรเข้าเปลี่ยนอะไรออกสักอย่างกีตาร์ถูกแพงไม่สำคัญมันต้องไม่เหมือนเดิมครับอย่าง EVS เนี่ยถือว่าเป็นนักม็อดทอมมาเรโลไงฮะนักม็อดใช่ซนมากทอมมาเรโลอะไรเงี้ยมีอีกไหม SRV นี่นับไหมก็ใช่นะ SRV บางตัวของแกก็ปกติป่ะหรือไม่มีตัวไหนที่ปกติป่ะ SRV อย่างเงี้ยโอ้แบบบอดี้กับคอมันคนละปีเลยอะครับอ๋องั้นแคปตันก็เหมือนกันนะผมว่าแคปตันใช่ผมนึกก็นึกถึงแคปตันเรื่องม็อดแคปตันกับแวนเฮเลนแคปตันนี่ม็อดกระจายโอ้จริงๆพวกแก๊งบีเทิลก็ม็อดเหมือนกันนะใช่ปีหลังๆก็ซนนะชอบขัดสีทำสีใหม่ใส่ปิกอัพอะไรเงี้ยทำสีใหม่ก็นับเหรอฮะก็อย่างคาสิโนของจอร์แดนนอนก็ขัดสีออกใช่ไหมก็เอาปิกาดออกด้วยเนาะอะไรเงี้ยคือแบบซนอะผมเคยเป็นอะกับตัวแรกผมอะที่ซื้อมาก็เอาปีกาดออกเลสพอผมอะผมนี่เป็นตรงข้ามกับเพศนี้ได้สิ้นเชิงเลยคือถ้าอะไรที่มันไม่ได้ผลส่งผลต่อการเล่นจริงๆก็จะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เดิมก็ไม่เสียหายอะไรอย่างนี้ใช่แต่นักม็อดเนี่ยจะมีปัญหาตรงเนี้ยตรงมันขายต่อแล้วราคาตกเยอะเลยพวกม็อดนะครับ
พราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้เอากีตาร์มาเล่นเพื่อขายต่อหรืออะไรประมาณนี้เนาะโอเคไปต่อนะครับ Vintage Collector Vintage Collector นี่เขาจะแบบมีแบบคำพูดที่แบบว่ากีตาร์มันสมัยใหม่นะมันแบบมันไม่มีจิตวิญญาณมันไม่มีโมโจอะไรเงี้ยปีที่ดีที่สุดของสแตทคือยุค60คอดำอะไรเงี้ยครับนั่นแหละต้อง57ต้อง62เออ57 62ไม่ครับสแตทนะถ้าไม่3 pick up เอถ้าไม่3 6เอ selector เลิกคุยเลยเออไม่วินเทจต้องวินเทจสวิตสวิตท่าทางนี่ไม่ได้เอาซะไม่ได้ต้องเรเดียส 7.5 ด้วยมั้ยพวกเนี้ยเออเรเดียส 7.25 ต้องถอดคอขันกีตาร์ของเขาทุกตัวที่มีอยู่ในคอลเลกชันจะอายุเกิน30ปีขึ้นอะไรเงี้ยทำไมมันนึกเพื่อนผมเลยวะผมอ่ะมีนิดนึงนะแต่ผมจะไม่เบมของใหม่อ่ะแบบของใหม่ผมก็ซื้อแต่ว่าที่ผมมีตัวไหนจะไม่ใช่ของเก่าแบบว่าต้องเป็นของ Fender หรือ Gibson ปีไหนผมจะสะสมเฉพาะกีตาร์ญี่ปุ่นช่วงยุคก่อนลอสูตรเอล่ามากกว่าเออแต่ลอสูตรนี่ผมชอบมากใช่ราคามันดีด้วยคุณทีมแล้วคุณภาพมันก็โคตรดีเลยแล้วถ้าเบียววินเทจนี่จะอยู่ประเภทนี้ไหมครับหรือว่าอยู่ในพวกก็อยู่ตรงนี้แหละครับไม่เบียววินเทจคือเบียวสเปควินเทจหรือเบียวกีตาร์ที่มันวินเทจแท้ๆเบียวสเปควินเทจผมว่าไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นมันวินเทจไม่จริงวินเทจไม่จริงเพราะว่าวินเทจคอลเลกเตอร์เขาต้องเขาแบบส่วนหนึ่งของการสะสมของเขาคือประวัติศาสตร์ด้วยต้องของเก่าจริงเออต้องของเก่าจริงถึงนับใช่โอเคนี่คือวินเทจคอลเลกเตอร์เพราะว่าถ้าคุณชอบแค่สเปควินเทจอ่ะมันไม่ได้ราคาของวินเทจเนี่ยต้องชอบของวินเทจใช่แล้วคนที่เป็นวินเทจคอลเลกเตอร์นี่ก็แบบเวลาหยิบออกมาเล่นก็จะเช็ดตลอดเช็ดเล่นเสร็จเช็ดอะไรเงี้ยจบบนมาซ่าอะไรเงี้ยมักจะมาพร้อมกับอีลิติสและสนอบของคู่กันก็ได้จริงๆผมก็วินเทจระดับหนึ่งนะผมก็ชอบอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบ exclusive vintage collector อะไรเงี้ยครับไม่ได้ครับคุณอยู่กับ Radius 7.25 กับการไขคอไม่ได้ไขคอที่ว ันนี้ไม่ได้นี่คุณไม่ไหวแล้วครับแต่เดี๋ยวผมเหลืออีกcategory เดียวแต่ถ้าใครคิดอย่างอื่นออกก็เดี๋ยวช่วยเติมให้ผมเกิน12ไปแล้วกันนะมีใครคิดได้ออกก็เดี๋ยวผมเสนอข้อ12ก่อนซึ่งข้อ12เนี่ยคือminimalist น้อยแต่มากminimalist เนี่ยคือคนที่มีกีตาร์แบบ 2-3 ตัวคือแบบทั้งคอลเลกชันมีแค่เนี้ย 2-3 ตัวแต่ว่าไอ้ 2-3 ตัวเนี่ยคือคิดมาดีมากทำกันบ้านเป็น6เดือนกว่าจะแบบเลือกแล้วโอ้โหไอ้3ตัวถ้าฉันจะมีนะ3ตัวไม่ต้องไป3ตัวนี้แล้วคนที่เป็น minimalist เนี่ยก็จะเล่นกันอยู่แค่3ตัวที่เขามีเนี่ยแหละแล้วถ้าคุณถามเพราะว่าเขาคิดยังไงถึงจะซื้อไอ้3ตัวนี้มาเขาเล่าให้คุณฟังได้ครึ่งชั่วโมงเลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงไอ้3ตัวนี้ได้ผมเริ่มจากหยอดกระปุกครับผมอันนี้คือมินิมอลเลยแล้วส่วนมากไอ้กีตาร์ 2-3 ตัวที่เขามีก็คือแบบดีๆไปเลยหรือว่าไม่งั้นก็คือคิดมาดีมากที่จะเอา3ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใส่ทำกันบ้านเหรอทำไมเราไม่ค่อยเห็นคนแบบนี้เท่าไหร่เลยมีแต่คนรู้ว่าไม่ผมลันสุดก็การบ้านมันหนักเหมือนกันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมอย่างตัวที่ผมลันสุดก็การบ้านมันหลายเดือนอยู่นะมันก็จะมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแบบเนี้ยมันก็จะมีแต่มันจะมีไม่ได้กี่ตัวสำหรับผมนะจะมีไม่กี่ตัวส่วนจะเป็นหลังเนี่ยจะเป็นแบบนั้นที่แบบคิดมาก่อนแหละแต่เมื่อก่อนนี่คือผู้วางสุดแต่ว่าจริงๆคือคนที่เป็นมินิมอลนี่อาจจะไม่ใช่ว่า3ตัวเขาเป็นกีตาร์ถูกนะ3ตัวเขาอาจจะเป็นกีตาร์ดีๆ3ตัวเลยก็ได้แบบตัวละแสนอะไรเงี้ยใช่แต่เขาแบบล็อกไว้แค่นี้ไงแต่ไม่รู้ในกลุ่มนี้อาจจะไม่มีมั้งผมไม่รู้เหมือนกันในนี้ใครมีกีตาร์เกิน5ตัวไม่ถือว่าเป็นมินิมอลลิสต์ครับจบครับครับรวมกีตาร์ป่งด้วยใช่ไหมครับครับครับของผมมีกีตาร์ทั้งหมด2ตัวป่งกับกีตาร์ไฟฟ้า1โอ้ยอย่างงี้มินิมอลลิสต์จริงรับทราบครับผมเป็นพวกไม่พอเพียงครับผมขอบคุณครับเช่นกันครับโอเคอ่ะผมถามหน่อยมีใครคิดข้อที่13หรือ14ออกไหมครับผมมี iPhone SE Special ตัวเดียวเล่นมาตั้งแต่ปี2011ฮะสวัสดีครับโอ้โหไอ้อย่างเงี้ยคือมินิมอลลิสต์ที่แท้จริงครับของแท้นี่วะอันนี้ของแท้อ๋อซื้อตามอนิเมะเอ็มศิลปินที่ชอบอันนี้เป็นประเภทไหนจะว่าโปเกมอนไหมก็ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้อันนี้คือแฟนอันนี้คือแฟนเป็นประเภทอันนี้คือซิมประเภทซิมครับผมประเภทซิมอ๋อ
เราขาดประเภทซิมซิมซิกเนเจอร์ทั้งหลายเออไม่แต่ว่าก็คือแบบคุณซื้อเพราะว่าเออเป็นความเป็นแฟนใช่ไหมคือแบบถ้าคุณเป็นแฟนจอห์นเมเยอร์คุณก็ซื้อตามจอห์นเมเยอร์อะไรอย่างงี้ป่ะอ่าอาจจะประมาณนั้นครับอาจจะแต่ว่ามันมีคนที่บิ้วทั้งคอลเลกชันเขาอะเบสออนความซิมป่ะมีนะอาจจะมีแต่ว่าผมไม่เคยเห็นคนที่มีประมาณนี้เหมือนกันนะยังไม่เคยเห็นมีแล้วก็คนที่แบบที่ไปทุกสีอะไรเงี้ยเออก็จริงอันนี้ก็คือเป็น FC จริงๆแท้ๆเลยใช่ไหมใช่ครับเราต้องเพิ่มประเภทที่13กับซิมโอเคซิมก็ได้โอเคผมถามเรื่องนึงก่อนไปแล้วกันไหนๆมันก็จบเนื้อหาที่คุยกันแล้วใน12 13แบบเนี่ยคุณชอบแบบไหนมากที่สุดแล้วไม่ชอบแบบไหนที่สุดครับในเนี้ยผมว่าไอ้ที่เดือดร้อนชีวิตที่สุดอะคือเกินตัวอ๋อถ้าแบบนี้ในนี้ที่เกลียดที่สุดเหรอน่าจะเป็นเจนอินเวสเตอร์ครับผม ไอ้พวกซื้อมาแล้วปล่อยกำไรพรีเมียมใช่ไหมใช่ครับไอ้พวกนี้คนโดนสับส่งครับผมเออผมว่าเกลียดไอ้พวกสแกลเปอร์เหมือนกันเหมือนกันนะผมพยายามคิดแล้ว12แบบก็น่าจะเหมือนกันนะครับพวกซื้อมาเก็งกำไรไม่ชอบที่สุดแต่ถ้าชอบที่สุดสำหรับผมว่า value player เพราะว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าอันนี้โดนผมที่สุดเลยแล้วเราเป็น value player ที่รวมร่างกับสนอปด้วยป่ะแต่ก่อนอ่ะใช่ครับแต่ทุกวันนี้ไม่ทุกวันนี้จะไม่พยายามไปเกียดหรือทรงอะไรแล้วเพราะว่าตัวเองก็มีแล้วไงตัวเองก็เล่นแล้วอ่ะชอบแบบมีไว้แล้วเล่นแล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่แต่ถ้าแต่ก่อนอ่ะใช่ครับแต่ก่อนจะมีแบบ SG Les Paul ES 335อะไรแบบนี้เออผมน่าจะเป็นอาริชาของผมเมื่อจะเป็น6กับ12ก็คือ value กับ minimal ใช่ง่ายๆถ้าวงจรเยอะก็ปวดหัวตายพอดีถ้าผมไม่ชอบจะมีไอเบอร์2กับเบอร์5ผมแน่นอนครับผมเป็นเบอร์7แน่นอนครับโปรแกรมมาสเตอร์อะไรไม่รู้แหละลั่นไปก่อนนะ อะไรไม่รู้อ่ะขอแค่ว่าเงินมีอ่ะกูลั่นก่อนเอาก่อนอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสำหรับผมหรอปายาแบบดีจับไปก่อนถ้าไม่ดีก็อีกเรื่องนึงสำหรับผมนี้นะน่าจะเป็นตัวเองนิดนึงก็3กับ4ครับที่เจอบ่อยๆส่วนมาก3ก็จะเจอพวก3ก็จะไปหา4นั่นแหละครับคือเกินตัวแล้วก็ซื้อของแพงมากๆด้วยอย่างเงี้ยนึกถึงประเภทที่14ออกแล้วครับประเภทหลอนแต่ไม่ลั่นนะครับ อย่างนั้นไม่ใช่คอลเลกเตอร์พอเขาไม่มีอะไรอยู่ในคอลเลกชันเงินเพราะเขาเรียกว่าประเภทเพ้อไปวันๆเพราะเขาแค่อยากได้แต่เขาไม่มีเงินครับเขาไปคอลเลกเตอร์ไม่ได้ครับเขาแบบคอลเลกได้เขาแบบคอลเลกภาพในนี้ได้โทรศัพท์ได้ครับครับคอลเลกได้โทรศัพท์อันนี้ครับเน้นยืมแต่ไม่ซื้อเองสักทีอย่างนี้นะว่าเป็นคอลเลกเตอร์ไหมก็ไม่ใช่ของตัวเองอยู่ดีอ่ะก็ไม่ใช่ของในคอลเลกชันนะเดินยืมฮะเดินยืมเพื่อนหรือว่ายืมนานจนมันแทบจะเป็นของตัวเองไปแล้วน่าจะประมาณเป็น15กีตาร์เพื่อน15กีตาร์เพื่อนเฮ้ย14มาหรือยังเออ14มาหรือยังเฮ้ยแต่14ยังกีตาร์เพื่อนนี่ผมอาจจะถือว่ากรรมสิทธิ์มันยังไม่ใช่ของเราป่ะใช่เออใช่บางทียืมไปยืมมาอ้าวอยู่ที่บ้านยังไม่ได้คืนเพื่อนเลยเพื่อนลืมไปละ10ปีแล้วเพื่อนก็ลืมไงใช่แล้วก็อยู่ที่เราแล้วก็ได้ฟรีเนียดเลยนะครับยืมจนเพื่อนให้ยืมจนเพื่อนบอกว่าเออไม่ต้องละไม่ต้องคืนละเอาไปเลยอันนี้ไม่จัดชีพอะไม่ต้องขายไม่จัดชีพแล้วนิดนึงครับผมเองครับคือหนึ่งในนั้นช่วงนั้นเพื่อนผมก็เป็นนะไม่มีกีตาร์จะยืมเพื่อนเอาแนวเทสสีไงเนียนเลยนะครับกีตาร์มาร์กจ้าแมเกอร์ซื้อแบบซื้อชิ้นส่วนมาต่อเองนี่มันถือเป็นมอดครับผมมองอ๋อเป็นมอดอ๋อเออใช่จะเรียกว่ามอดก็ได้กีตาร์ประกอบอะไรเงี้ยถือว่าเป็นมอดหมดคงไม่น่ามีแล้วแหละผมไม่มีอ่ะจบครับก็ไม่มีว่าจะหมดแล้วจบไลฟ์แล้วก็คุยกันต่อใน Discord ครับแค่ลงไลฟ์เฉยๆโอเคจบนะครับสรุปบ๊ายบายทุกท่าน